แม่ทำอะไรอ่ะถูพื้นสิคะลูกทำอะไรคะแกคือขอระบายหน่อยเหอะตั้งแต่มีห้องโฮมเธียเตอร์นะคะดิฉันก็คืองานเข้าเยอะมากคือพอทำโฮมเธียเตอร์เสร็จใช่ป่ะจากบริเวณเนี้ยที่เราไม่ค่อยได้เดินมาไม่ค่อยได้ใช้จะใช้แค่เวลาแบบเดินขึ้นไปห้องพระใช่ป่ะพอตอนนี้มาดูหนังที่นี่ลูกจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้ใช้ไม่ได้ค่ะลูกจะล้างมือไม่ได้ค่ะอะไรก็คือแบบกลายเป็นว่างานงอกงานเข้าต้องมาทำฉันก็ต้องมาถูพื้นตรงนี้เห็นไหมล่ะมันกลายเป็นบริเวณที่เราต้องแบบดูแลอีกบริเวณนึงไปเลยแต่ตอนนี้โทที่ฉันต้องทำก็คือนอกจากถูพื้นแล้วนะนี่ค่ะจะพาทุกคนมาดูว่าห้องน้ำโทมันใช้ไม่ได้อ่ะเริ่มจากน้ำตรงนี้ก่อนเลยไหนจะระบบน้ำระบบไฟสุขภัณฑ์ใดๆและทุกสิ่งอย่างคือมันเยอะแยะไปหมดเธออย่างตอนนี้น้ำไม่ไหลค่ะมีความเห็นไหมคะน้ำไม่ไหลค่ะน้ำไม่ไหลค่ะมันไหลแต่มันไม่แรง แล้วยังไม่จบแค่นั้นค่ะซ่วมค่ะคือแรกๆมันก็กดได้นะไปมามันงองแงใส่ชั้นนอกก็คือห้องน้ำเนี้ยเอาจริงๆตั้งแต่พออยู่บ้านหลังนี้มาน่าจะเกือบ10ปีแล้วอะพอไม่เคยเข้าห้องน้ำนี้เลยอันนี้เรื่องจริงทุกคนเชื่อไหมแล้วพ่อจะใช้งานจ้ากดไม่ลงแบบเหมือนมันอาจจะเสียไปแล้วอะนั่นไงงานงอกแม่อีกแล้วนี่คือสิ่งที่แม่ต้องจัดการต่อไปคุยกับพี่แม่บ้านพ่อบ้านแล้วก็คุณทายคะมันไม่ใช่แค่ซ่วมห้องนี้นะคะห้องสลามน้องชิลลี่ท่อก็ตันเดี๋ยวพามาดูก็คือห้องน้ำนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เป็นเวลานานแล้วลูกสาวก็คือล้างสลามอะไรตรงนี้มันก็มีอาการตันอีกแล้วจ้าก็ใช้ไม่ได้ดูสิสภาพเนี่ยค่ะมันถึงคราวต้องเปลี่ยนแล้วมันก็ตอนนี้มันก็กดไม่ค่อยจะได้ละมันเป็นซ่วมไฟฟ้าอะไรเงี้ยเนาะคลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปแบบหลังบ้านพลอยแบบฟิลแม่บ้านบ่นนะคะแม่บ้านแบบระบายความในใจสุดๆห้องข้างล่างยังมีอีกที่ซ่วมแบบนี้แล้วต้องเปลี่ยนแล้วที่นี้พอที่บ้านจะเปลี่ยนออฟฟิศก็บอกว่าของออฟฟิศมันก็เก่ามากแล้วนะคะห้องน้ำออฟฟิศที่ลูกๆใช้กันก็แบบก็เหมือนกันสรุปเสร็จฉันต้องเปลี่ยนซ่วม6ตัวค่ะและอื่นๆใดๆที่ต้องทำต่อยังไงมีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันนะคะมาแล้วค่ะวันนี้พลอยมาที่เพเฟเล่ดีไซน์สตูดิโอเชียงใหม่คือเราอยู่เชียงใหม่นะเขาก็มีแบบโชว์รูมแบบนี้ที่มีอุปกรณ์ครบเลยจริงๆเรื่องบ้านนะวันนี้เดี๋ยวตามกันมาจ้ะฉันจะต้องได้ซ่วมกลับไปวันนี้มาเลือกเองเลยจะได้จบๆว่าจะเอาตัวไหนเนาะโชว์รูมเขาเย็นมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้คือพลอยอยากมาดูชักโครกค่ะเป็นแบบส้วมอะไรเงี้ยอยากเปลี่ยนส้วมที่บ้านค่ะค่ะมีใช่ไหมคะมีค่ะเราอุปกรณ์ที่นี่เขาเยอะเลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้มาเฮเฟเล่โชว์รูมนี้คือ one stop service แบบว่าครบจบในที่เดียวเลยค่ะโอเคเรามีสินค้าเยอะค่ะบ้านก็จะมีแบบห้องทำงานห้องครัวห้องนอนห้องนั่งเล่นเรามีหมดเลยจะแต่งห้องไหนจะทำห้องไหนก็มีครบเลยเห็นแบบของเขาเยอะมากจริงๆอุปกรณ์ครัวก็เพียบเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูซ่วมก่อนได้ไหมคะอันนี้ของแบรนด์ลองนั่งดูก็ได้นะคะคุณพลอยอุ๊ยดีเลยนะค่ะก็ดูโอเคเลยนะลองนั่งก่อนนะของเราอ่ะจะมีถ้าของเชียงใหม่ค่ะจะมีโซนด้านบนแล้วก็โซนข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นสินค้า DIY ค่ะข้างบนก็จะเป็นสินค้าที่ลงจาก DIY ก็จะมีแบบสินค้าพวกท็อปแบรนด์แล้วก็พวกสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟต่างๆนอกจากเฮเวอร์เล่แล้วยังมีแบบแบรนด์ท็อปอีกจะเป็นท็อปแบรนด์ให้ลูกค้าได้เลือกเผื่อบางทีลูกค้าอยากจะได้แบบไฮกว่าเฮเวอร์เล่เราก็มีนะแบบนี้ค่ะที่โชว์รูมที่นี่ก็มีโชว์รูมก็มีมีตัวไหนไฮบ้างคะก็อยากดูนะคะเราก็จะมีกระจกตัวนี้ก็จะเป็นสมาร์ทมิเรอร์ของเรานะคะSmart Mirror เหมือนในอันนั้นนะโท AI อ่ะที่เขาแบบตึ๊ดกระจกแบบนั้นมันมีจริงแล้วหรอนี่คือ Smart Mirror ฟังเพลงได้เหรอคะได้ค่ะเป็น Smart Mirror ก็คือเราสามารถเปิดเพลงฟังใช่เฮ้ยแล้วเธอลองนึกสภาพว่าเธอนั่งห้องน้ำอยู่แล้วเธอก็เปิดเพลงที่กระจกไปเธอก็สามารถดู YouTube ได้โอเคพร้อมมากค่ะเดี๋ยวพร้อมมากเดี๋ยวลองรีบสั่งของกันนะคะช่างรำจริงๆค่ะนี่ขนาดเจอไป2อย่างแรกก็อยากซื้อทั้ง2แล้วนะแล้วถ้าฉันเดินหมดนี่ฉันไม่หวังเขากลับบ้านหมดหรอเราก็จะมีพวกอ่างอาบน้ำตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันพิเศษอยู่นะคะมันมีเพลงด้วยนะคะคุณพลอยแล้วเราสั่งให้เขาเปิดน้ำได้ไหมคะไม่ได้ดูนึกสภาพว่าอยู่ในอ่างแล้วเสียงเพลงออกมาจากอ่างอ่ะมันเป็นตัวนี้ค่ะอยู่ตรงนี้อ๋อตัวนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะ I can buy myself flower เหมาะมากเลยค่ะอยู่ในอ่างแล้วก็เชิดเนาะกับเพลงนี้นะเฮ้ยเลิศนะคะแต่ว่าวันนี้ฉันตัวเบากลับบ้านแน่เลยอันนี้ก็คือแบบ
เป็นพวกท็อปแบรนด์คือถ้าใครอยากได้ของที่มันพรีเมียมขึ้นไปอีกท็อปขึ้นไปอีกต้องมาที่นี่เลยแล้วจะบอกว่าฉันได้ยินมาว่ามันมีห้องครัวเครื่องครัวที่แบบเทียบกับรถก็คือโพลารี่ wow. อยากดูไหมคะอยากดูค่ะพาไปดูหน่อยสิคะเฟอร์รารี่ครัวเฟอร์รารี่คืออะไรยังไงหน้าตาแบบไหนไปดูกันสิอันนี้ใช่ไหมคะที่ว่าเฟอร์รารี่เนี่ยใช่ๆค่ะตัวนี้เลยโอ้โหถ้าลองเปิดดูมันก็จะมีแบบฟีลลิ่งของการเปิดที่มันจะดูเสียงกระหึ่มเหรอคะเหมือนเสียงรถแข่งเหรอคะไม่ใช่ค่ะมันเปิดเปิดเตาแก๊สแล้วดังแบบอันนั้นน่าจะเสียแล้วค่ะถ้าแรงขนาดนั้นน่าจะเสียแล้วค่ะถ้าแรงขนาดก็ถ้าใครชอบทำอาหารนะคะก็เป็นตัวเลือกมาดูได้เลยค่ะที่นี่โชว์รูมเขามีแบบเพียบเลยแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะคุณพลอยตัวนี้ก็คือเป็นสินค้าขายดีของเราเหมือนกันความสามารถของมันนะคะมันเป็นตู้เย็นตู้เย็นแล้วมันก็เปิดเพลงได้สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธเป็นตู้เย็นที่ร้องเพลงได้และเป็นโต๊ะด้วยเหมาะกับห้องโฮมเธียเตอร์ชั้นมากเลยของมันต้องมีแล้วล่ะราคาเขาน่ารักใช่ไหมคะตอนนี้ราคาโปรมันจะอยู่ที่ 42,900 บาทค่ะเฮ้ย 42,900 ค่ะแต่ถ้าพิเศษสำหรับคุณพลอยก็ 45,000 อ้าวทำไมแพงขึ้นนะคะพิเศษไงคะ มันพิเศษเพราะมันแพงใช่ไหมถ้าซื้อเยอะๆรวมๆเดี๋ยวพี่ลดให้เพิ่มอีกเนาะค่ะแน่นอนค่ะลดตามหน้าตาคนซื้อ คือแบบของเขาเยอะจริงๆคือเยอะแบบเดินได้ทั้งวันค่ะคือเรียกว่าบ้านเราอะไรเสียต้องการอะไรนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็มาที่นี่ได้เลยอย่างคอนเซปต์ของเฮเฟเล่ก็คือ smart living ค่ะก็เป็นเทรนด์ที่แบบล้ำก็ทำให้บ้านเราแบบน่าอยู่ยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้เรารู้สึกว่าถ้าเราได้โต๊ะนั้นไปบ้านเราก็จะแบบซึ่งขึ้นน่าอยู่ขึ้นจริงๆนะล้ำนำสมัยก็คือเป็นแบบ smart living เลยจริงๆนี่ตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นโซนห้องน้ำของเราอะค่ะคุณพลอยคือการเลือกชักโครกมันต้องเลือกที่แบบเรานั่งแล้วเรารู้สึกสบายตามสรีระของแต่ละคนเนาะก็เป็นงานเลือกยากเหมือนกันนะเลือกชักโครกเนี่ยเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านมาเลือกชักโครกเนี่ยเราต้องไม่ทำให้หมู่บ้านเราผิดหวังต้องจำฟิลลิ่งไว้นิดนึงต้องจำฟิลลิ่งตอนนั่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตะกี้เราก็นั่งตัวนี้แหละที่เรานั่งเรารู้สึกว่าเราอารมณ์ดีอะฟีลลิ่งดีอะพอนั่งปุ๊บแล้วเห็นชักโครกอันนี้แล้วก็เออสวยขึ้นมาเลยแสดงว่าเราน่าจะชอบตัวนี้รู้สึกว่านั่งตัวนี้แล้วมีฟีลน่าจะใช่นั่งนานไปหน่อย อันไหนชอบเราต้องถ่ายรูปไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบว่าสุดท้ายอันไหนชอบสุดเฮ้ยแค่เลือกชักโครกก็หมดไปแล้วค่ะครึ่งวันก็คือแบบมาที่นี่ที่เดียวแบบคอมพลีทเลยจบจบจริงๆค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเฮเฟเล่ของเราก็คือเป็นคอมพลีทบิลดิ้งโซลูชันมาที่เดียวจบทุกงานบ้านงานอาคารเดี๋ยววันนี้ไปดูกันค่ะว่าจะตำได้อะไรได้ของอะไรกันไปบ้างเนาะในที่สุดจากการที่ใช้เวลาเกือบครึ่งวันเราก็เลือกได้แล้วเราเลือกชักโครกได้แล้วเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์คนดูละกันว่าชักโครกที่เราเลือกอะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะนัดคิวช่างเขาจะไปติดตั้งให้ที่บ้านเลยเนาะค่ะค่ะก็คุณพลอยสามารถแจ้งได้เลยว่าสะดวกวันไหนเวลาไหนเพราะว่าของในส่วนของเฮเฟเล่เราอะค่ะก็เน้นเรื่องเซอร์วิสบริการหลังการประทับใจติดตั้งเขามีหมดก็คือครบจบที่นี่เลยชอบแบบนี้แหละมันไม่ปวดหัวคือถ้าเราต้องไปแบบไปหาช่างมาติดตั้งเองอีกอะไรเงี้ยก็วุ่นวายอันนี้เขาเอาใจลูกค้ามากค่ะดูแลดีมากๆเลยขอบคุณนะคะแฮปปี้มากๆคือจริงๆแบรนด์เฮเฟเล่เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่พลอยใช้ประจำอยู่แล้วด้วยความที่แบบคือเขาก็เป็นของนำเข้าจากเยอรมันเนาะเป็นแบรนด์เยอรมันอะด้วยความว่าคุณภาพอะไรเงี้ยเราก็มั่นใจอยู่แล้วเซอร์วิสหลังการขายอะไรทุกอย่างก็คือเป๊ะค่ะถ้าใครอยากมานะสาขาเชียงใหม่ก็เซิร์ชกันได้เลยปักหมุดไปได้เลยค่ะที่เฮเฟเล่ดีไซน์สตูดิโอค่ะที่บ้านแล้วก็คือแบบจึ้งค่ะสวยค่ะถูกใจค่ะลองนั่งก่อน
โอ๊ยฟินค่ะไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วชัตเตอร์ของฮัฟเฟนเดสวยจังเลยคนช่างเขาก็เข้ามาบริการติดตั้งให้เสร็จสรรพด้วยความรวดเร็วรอของก็ไม่นานเลยแม่แฮปปี้มากวันนี้ไฮไลท์ไคลแม็กซ์ของเรามาแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ลูกๆกลับบ้านนะลูกจะต้องฟินตอนนี้พี่เขากำลังขนตัวที่แบบที่เราเลิฟที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรปะตามไปดูนี่ไงมันดูเป็นแบบเป็นโต๊ะเฉยๆใช่ไหมแต่ทุกคนรู้โลกรู้ว่ามันไม่ธรรมดาใช่ไหมคะพี่อันนี้คือใช้งานได้เลยใช่ไหมจ๊ะกำลังบอกให้น้องๆไปเอาเครื่องดื่มมาแช่แล้วคือพร้อมแช่เรียบร้อยอันนี้เปิดได้เลยหรอคะเปิดแล้วเปิดได้เลยไหมคะฟิชยังใช้งานไม่เปิดยังไงเนี่ยค่ะโอ้โหนี่ไงคือเป็นตู้เย็นเป็นโต๊ะเปิดฟังเพลงได้ไหมคะขอเทสหน่อยเอาเปิดสักเพลงสิดูเครื่องมือการใช้งานใช้งานไม่ยากเนาะแบตผมง่ายเลยใช่ไหมจ๊ะแบตผมก็จะหมดแม่ฝากชาร์จได้ไหมครับอ่ะแบตจะหมดมาฝากชาร์จผมชาร์จแบตชาร์จตรงนี้เลยค่ะเด้อโอ้ชาร์จแล้วนะเธอไวมากสวยๆหล่อๆเลยแล้วเราก็แบบนั่งดูหนังได้มีโต๊ะเปิดเพลงหน่อยดีกว่ามาขอลองเลยวันนี้ถ้าลูกๆมาลูกๆต้องเซอร์ไพรส์วันนี้ฉันจะพรีเซนต์ลูกเลยนะว่าทายซิว่าสิ่งนี้ทำอะไรได้บ้างอ่ะเครื่องดื่มมาแล้วมาเอามาแช่สิเอามาแช่สิคะมาแช่เลยคือช่องแช่เขาแบบเยอะเหลือเกินอ่ะโอ้เยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวก็จะเย็นเลยใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็ฟีลแบบดูหนังอยู่แล้วก็แบบโอ้ยอยากได้เครื่องดื่มจังเลยอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปิดปุ๊บแล้วก็เปิดเครื่องดื่มดื่มได้เลยอะไรมันจะดีแบบนี้เปิดเพลงก่อนสิต้องมีเพลงด้วยให้ครบองค์ประกอบก็คือต้องเปิดเพลงด้วยอันนี้เสียงจากโต๊ะเหรอเสียงจากโต๊ะนะไม่ใช่เสียงหนักๆนะไม่ใช่เสียงโฮมเทียเตอร์นะบอกว่าคุณสวยๆแบบนี้นั่งได้ด้วยนะคะวันนั้นตอนไปซื้อพี่ก็บอกว่าตรงนี้สามารถเป็นเก้าอี้ได้ด้วยนะคะมันฟังก์ชันเยอะจริงเป็นเก้าอี้นั่งได้ด้วยอุ้ยโลดอ่ะใครไม่ตำก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะตำไหมคะตำไหมคะเดี๋ยวโบนัสออกก็คือตำได้ตัวเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาปิดไฟดีกว่าดูความแบบอัศจรรย์ของไฟของเขาเป็นยังคะปิดไฟเปิดเพลงโอ้ยเนี่ยสามารถตำนี้ได้เป็นจอยเลยมารีวิวกันอีกก็แจ้งกันมาได้เลยนะจ๊ะคอมเมนต์มาเยอะๆนะบ๊ายบายค่ะเจอกันนะไปไปค่ะต้องเล่นใหญ่เบอร์นี้มามีมัมมี่ชิจันมามี่มามี่ครอบครัวเราแฮปปี้ไปไหนก็ไปด้วยกันแฮปปี้แฮปปี้ Welcome to the show oh oh แล้วคุณน่ะพร้อมหรือเปล่าไม่ได้โม้โม้โม้ Ready set go